ครับแล้วเราก็เดินมาถึงโซนอากิฮาบาระแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เดินมาจากอุเอโนะเนาะวันนี้เราไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้าเราเลือกเดินครับอยากเดินไล่มาดูก็ไกลนิดนึงแต่ถึงแล้วเริ่มเป็นโซนเนี่ยแล้วไปที่เกียร์นะครับเริ่มไล่ไปมาถึงไปหาร้านดูกันว่าของเล่นมีร้านไหนบ้างเดี๋ยวกันนะครั้งแรกที่มาโซนนี้ไม่เคยข้ามมาก่อนไปดูร้านที่เนาะมีร้านที่เห็นในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ราคาดีครับผมร้านดูตรงนี้แล้วลองไปดูกันว่าจะเป็นยังไงของจริงนะพาลงไปหน่อยจะขึ้นไปข้างบนก่อนมันแต่งเป็นทาโดโรคีด้วยครับข้างเลยนะครับมาถึงแป๊บนึงเป็นเข็มที่บาทเป็นสตรีมห้องตัวห้องนี้แพงอย่างนี้เนี่ยเพื่อนมาถ่ายครับเป็นต่างชาติสัมผัสกันเฮ้ยเป็นแค่18,000เริ่มถูกแล้วอ่ะเริ่มถูกแล้วแต่มันจะมีตัวแปลกๆเยอะครับที่เนี่ยมีตัวแปลกๆคนเป็น720ไม่เลวเนาะมันเคยเห็นว่ามันมีค่าแพงอยู่นะมันจำราคาไม่ได้ไม่ใช่กีตาร์มีเยอะมากแต่ชั้นนี้จะเป็นตัวแพงๆหน่อยเนาะเท่าที่รู้สึกมีตัวแปลกๆนี่มีของมาร์เวลเต็มเลยมาร์เวลแล้วมาเจอโซนที่มันถูกใช่ไหมเริ่มมาเจอโซนที่มันถูกแล้วที่ดูในเว็บแต่คนเยอะมากคือคนแบบแน่นมากจริงเพราะราคาตกแบบที่ถูกๆก็กล่องละ1,000เยน200กว่าบาทอย่างเงี้ยบางตัวก็ไม่ถึง1,000ถ้าถูกมากๆอย่างเช่นดร.สโตนตัวนี้900เยนอ่ะถูกมากครับคือมันอาจจะเป็นที่ผมเคยอ่านในเว็บก็คือมันอาจจะกล่องแบบมีรอยนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เปิดแล้วเขาเอามาเซลหมดเลยแต่ต้องเลือกเอามีตั้งแต่1,000, 1,200, 1,500, 2,000ก็มีผมคิดว่าน่าจะเริ่มเปิดประเด็นที่ร้านนี้แหละไปกันเลยตอนนี้อยู่ในช่วงหักห้ามใจแป๊บน่ารักมากเลย
นี่ก็มีเต็มเลยนะที่เล็งๆไว้เยอะมากแต่เดี๋ยวขอเช็คหลายร้านด้วยหกร้อยเยนอ่ะคิดไปแล้วคิดไปแล้วว่าถูกเลยนะนี่ถูกป่ะรีบจ่ายตังค์ดีกว่าไปดูกันต่อร้านอื่นอีกเยอะเสียตังค์แล้วร้านแรกก็ไปแล้วแล้วคนมาเยอะเหมือนกันนะคือร้านอาจจะดูแบบเก่าๆหน่อยแต่อาจจะราคาถูกนะเห็นคนเข้าตลอดเลยไปด้วยกันต่อแล้วก็เสร็จจากร้านแรกแล้วเลือกร้านซาคนอย่างเยอะร้านเก่าแต่คนเยอะมากเพราะราคาถูกเดี๋ยวเราจะไปที่หนึ่งต่อไปแถวสถานีแล้วอากิฮาบาระนะปกติผมก็เคยมาแต่แค่แถวสถานีครับแล้วก็หาร้านเข้าหาตึกเข้าไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้จำชื่อร้านเลยแต่นี้เดี๋ยวไปดูร้านที่คุยกับโอ๊คค็อกเทลแนะนำกันด้วยเรดิโอไข่คังจะมาเป็นคนดูแลดูคลิปของกอล์ฟพิชยาด้วยจะไปดูกับว่าร้านนี้เป็นยังไงแล้วก็พาไปดูราคาไปด้วยครับเช็คราคาด้วยต้องรีบทำเวลาแล้วมันเยอะเพราะมันไม่ทันเป็นพวกเอ่ยเฉยด้วยรีบดูนี่ครับเรามาถึงซอยที่เป็นหน้าสเตชันซื้อของที่มาแล้วทางขึ้นมาก็จะตรงนี้แหละเป็นจุดจำมาแล้วตอนนี้ที่มาแล้วเดี๋ยวดูร้านเลยดีกว่าใครทานผมดูแม่ไม่ผิดนะนั่นแหละ9บาทคือค่าเงินตอนนี้ด้วยถูกเลยกับตัวอื่นก็ยังราคาแบบรออยู่มาดูไปกันไอก็เคยเห็นไอไม่เคยเห็นของเล่นไอเลย900ก็ต้องดูเป็นตัวอะไรนะอันนี้น่ารักอ่ะแพงอ่ะแล้วน่ารักต้องดูเป็นตัวๆไปเนาะช่วงนี้เรามาหาแบบตัวถูกนะครับลดราคาบางตัวก็ถูกบางตัวก็ไม่ไปยังไงดูเราดูไปเรื่อยๆข้างในนั่นเห็นแล้วเป็นไงแคบ
เริ่มมีนะที่ใจแล้วพุ่งมาโซนนี้ก่อนเลยแล้วก็แยกโซนไปเลยมาฮิโร่ที่เซตหน่อยแล้วก็เป็นทันจิโร่เซตเซนละมูลยากันบอลบางตัวก็ถูกเหมือนกันนะอย่างนี้800เยนเอง900เยนเนี่ย 1,000 เยนมีหลุดมาอย่างนี้ก็พันสองก็ถูกโดนร้านมากินไปแล้วพันเยนถูกนิดนึงมีถูกเหมือนกันภารกิจมาตัวห้าคันถูกหรือไม่ก็ตัวราคาตัวแปลกๆตัวที่ไม่ค่อยเห็นที่ไทยก็ยังไม่ถึงช่วงเย็นประมาณสัก6 โมงแล้วจะดูหน้าเหนื่อยเพราะว่าเหนื่อยเลือกของมากของมันเยอะมากแล้วก็นี่คือสภาพตอนนี้ที่ไม่รู้ว่าจะกลับยังไงมีใครแนะนำไหมครับพี่ทีกับแท็กซี่อย่างเดียวใช่ไหมเหนื่อยมากเพราะว่าจากร้านแรกๆที่ดูก็ตัวนั้นถูกตัวนี้ถูกพอมาตึกนี้อ้าวตอนแรกก็ไล่ขึ้นมาถูกขึ้นเรื่อยๆถูกลงเรื่อยๆออกซื้อขึ้นเรื่อยๆจนมันเป็นอย่างนี้แล้วครับก็แต่ยังไม่รู้จะกลับยังไงดูสินค้าเหนื่อยกับการเลือกเลยเยอะมากถือว่าคอนเทนต์ที่นี่นี่แบบเยอะมากสมัยก่อนเคยมาดูก็เยอะแล้วเดี๋ยวนี้ทำตึกใหม่สวยหรูอะไรเงี้ยยิ่งเดินเพลินไปจะมีบางตัวที่มันใหญ่เลยนะแต่ไม่บอกว่าจะหวานไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะกลับไปที่ไหนไปลองดูไม่จะกลับโอเคเจอกันโอเคครับก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยสำหรับตึกเอริโอไคคังแค่ตึกเดียวเท่านั้นที่เพื่อนๆแนะนำมานะครับก็ได้ของนิดเดียวเองแต่จะหลุดแล้วเนี่ยโอ้ยนี่ขนาดตั้งใจมาเก็บแต่ตัวที่แบบลดราคาถูกแล้วนะครับเนี่ยยังได้มาขนาดนี้เลยก็ไหนอยากรู้ว่าทุกคนคิดว่าทั้งหมดเนี่ยเสียไปเท่าไหร่เนี่ยกี่บาททุกคนลองช่วยกันคอมเมนต์หน่อยครับยังไม่รู้จะกลับยังไงอยู่เลยสึกมันใช้กรรมแต่ไม่พอYou're here, Scott. Yeah. Okay. I'm more interested in that. Why did it come? Why did it come?